ไปดูคู่ค้ำก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับเจอกับเพชรไซทองสอจอเล็กเมืองนนท์ครับกับคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก116ต่อ118ครับทางด้านก้องศึกนี่ต่อน้ำหนักให้ก็ต้องต่อให้เขาครับเพราะว่าหลังๆนี่ก้องศึกนี่โอ้โหร่างกายดีจริงๆครับให้ดูกันยกแรกเลยครับไฮไลท์การแข่งขันในคู่ที่5หรือคู่ค้ำของรายการสัปดาห์นี้นี่มวยดีหลายวันนะครับเมื่อวานนี่ศึกวันทรงชัยวันนี้เพชรเกียรติเพชรส่วนในวันพรุ่งนี้นี่ศึกเพชรยินดีครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์ก็จัดหน้าดูเลยพรุ่งนี้พลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับจอมโหดอีมิเนนต์แอร์10ปีแก้มือไม่สายครับเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ผัดแพ้ผัดชนะกันมาก็ยังเกิดความคาใจของทั้งคู่ครับคู่รองนี่น้องยศสิทธิ์เจ๊การเจอกับร้อยเชิงสิงห์มาวินทำไว้ด้วยประคับเพชรพาดแพรพาวเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือมวยเด็ด789ครับเจอกับฝั่งฟ้านออันวัดยิมแพรพาวบอกว่าเก่งไม่กลัวครับกลัวคู่ชกถอนอย่างเดียวไม่มีถอนนะครับฝั่งฟ้าพร้อมแน่นอนจะอุ้มเขายืนยันมาแล้วว่า 100% แล้วก็ยังมีดีเซลเล็กวันชัยเจอไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทพร้อมผู้ประกอบรายการที่น่าสนใจเปิดหัวมีเดิมพัน 200,000 นะครับบัวขาวเล็กลูกคลองตันเจอเก่งกล้าฟุกบะหมี่เกี๊ยวถ้าวันพรุ่งนี้บัวขาวเล็กเปิดหัวไม่สวยนี่บังลีนะครับอีอาลีบาบาอาจจะต้องไปกินฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับเพราะว่ามีเงินเดิมพันมาดูยก2ครับก้องศึกกับเพชรไซทองรูปร่างดีนะครับก้องศึกเนี่ยต่อน้ำหนักแต่ว่ารูปร่างสูงยาวกว่าขึ้นมาก็ก้องศึกต่อ 5-2 เลยครับเอาล็อกได้เอาละครับเอาละครับท่านร้องได้เฮไหมแม่มีเหลี่ยมครับล็อกได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเพชรไซทองว่าล็อกได้แล้วนี่มันต้องตีได้ด้วยครับตีต้นขาไปมีหมัดตั้งแขนสู้ครับเพชรไซทองต้องศึกเป็นมวยที่อาวุธเยอะนะครับมีหมัดมีศอกเหมือนเอ้ายังไงครับโดนขาขามีปัญหาครับเพชรไซทองอู้กระเพกแบบนี้และแค่ยก2เท่านั้นเองกรรมการนับ8ไม่น่ารอดครับออกอาการโอ้โหเจ็บครับเจ็บเจ็บแล้วครับไม่ไหวครับยุติการชกยุติการชกครับโอ้ไปเจ็บเร็วไปหน่อยงานง่ายเลยครับก็ชูมือให้กับก้องศึกสิทธิ์สลอดเสือครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเพชรไซทองสอจอเล็กเมืองนนท์ไปเพียงยกที่2เท่านั้นวันนี้สิทธิ์สลอดเสือที่ส่งเข้าประกวด2คนนะครับมีก้องศึกแล้วก็คมเพชรคมเพชรนี่คู่ต่อไป